คืนนี้เป็นฮาโลวีนไนท์ฮอร์โร่นะครับWelcome to Universal Orlando Resort โอ้โหอลังการมากเลยครับผมคืนนี้เป็น Halloween Night Horror นะครับ And it is Chippendale Yeah So one of them probably is here อันนี้มันก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะทำไมมีความรู้สึกว่าชอบ Universal มากกว่า Disney บาบากัมชินอยากไปกินกุ้งบาบากัมอ่ะที่ Universal มันก็จะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่า Disneyland ขึ้นมามันเป็นการรวมภาพยนตร์ทั้งหมดนะครับที่ Universal Studio สร้างขึ้นมาที่นี่จะใหญ่มากใหญ่กว่าที่เราเคยไปอย่างที่เจแปนนะครับอย่างที่สิงคโปร์อย่างงาน Halloween Night Horror เนี่ยเราก็เคยไปที่สิงคโปร์มาแล้วนะครับตอนนั้นเมื่อประมาณปีเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับก็สนุกมากนะครับมันคือการรวมนะครับหนังสยองขวัญนะครับแล้วก็ธีมของผีต่างๆตอนนั้นมันก็จะเป็นการรวมธีมของผีต่างๆนะครับแต่ละประเทศในเอเชียแล้วก็รวมภาพยนตร์สยองขวัญของ Universal เนี่ยเอามาเป็นคอนเทนต์ในงานนะครับเป็นด่านแต่ละด่านให้เราเข้าไปเล่นนะครับรอนานมากแต่นี้เราซื้อแอดออนตั๋วเอ็กเพรสนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะได้เข้าช่องแบบว่าไลนิ่งเลนอะไรเงี้ยช่องที่มันไวขึ้นตั๋วปกติมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าไม่เกิน 2,000 1,700-1,800 แล้วแต่ค่าเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ตั๋วเอ็กเพรสเพิ่มขึ้นนะครับเข้ามาในไลนิ่งเลนเพื่อเล่นเร็วขึ้นไม่ต้องยืนรอนานต้องแอดออนเพิ่มนะครับรวมแล้วรวมตั๋วแล้วเนี่ยประมาณเกือบ 10,000 บาทนี่คือชินและซูมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วนะฮะนี่เดี๋ยวเราแนะนำก่อนเมื่อ50ปีแล้วเนี่ยในสมัย50ปีแล้วเนี่ยซูมและชินเนี่ยคือเขาแบบอยู่ในสตูดิโออยู่ใน User Studio มาก่อนคืออันนี้เป็นคนจ้างคนนี้เป็นคนทำใช่เมื่อ50ปีที่แล้วชาติที่แล้วใช่แล้วแล้วก็ตายกันลง แล้วก็ชาตินี้กลับมาเกิดใหม่ก็เลยต้องกลับมาที่ Universal ต่อUniversal Studio Florida ยิ่งใหญ่มากด้านหน้าครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วงกลางวันด้วยนะแต่วันนี้เรามางาน Halloween Night Horror นะครับครบรอบ30ปีเนี่ยว่าโกโลนนะฮะเขาคงไม่อยากให้แบบเอาภาพออกไปหรอกอะไรเงี้ยไม่แต่คือชอบความถึงเนื้อถึงตัวของผีอ่ะ
สนุกมากนะครับแต่เสียดายเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเราก็ไม่พยายามที่จะแค้นถ่ายคือเขาก็คงแบบว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับเราก็จะไม่เอาภาพที่เผลอถ่ายไปอ่ะก่อนที่เขาจะมาบอกว่าแบบขอแบบไม่ให้ถ่ายได้ไหมเราก็จะไม่เอาลงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเราก็จะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะครับคือเราก็ต้องให้เกียรติงานเขานะครับเราก็จะไม่แอบถ่ายไม่อะไรนะครับเนาะเราก็จะดูบรรยากาศข้างนอกบรรยากาศข้างนอกนี่ก็ตื่นเต้นแล้วโอ้โหเนี่ยแค่เครื่องเล่นอันเนี้ยไอ้ที่คืออะไรมันครบ30ปีเหรอ3เหมือนแบบเหมือนมีมาแบบ30ปีอ่ะมันมีมา30ปีแล้วอ่ะเรียกว่าโกอาโลนคล้ายๆแบบอายูเนเวอร์วอล์กอะโลนอ่ะเชอร์ตี้เบียร์เชอร์ตี้เบียร์ตัวนี้เป็นของกินนะครับพักความสยองไว้ก่อนครับความสยองมาดูของกินเมื่อกี้ผีที่นี่ทำสมจริงมากนะทำสมจริงแล้วแบบถึงเนื้อถึงตัวมากอ่ะต้องระวังต้องจับเราด้วยหรออะไรนะต้องจับเราด้วยหรอมีบางคนโดนจับอะไรเงี้ยมีหรอมีไว้เราไม่เห็นเลยเห็นในข้างหลังอ่ะไม่กลัวดินะต้องโดน Reverse of the Mummy นี่ไงนี่ไม่ชอบนี่เราไม่ชอบไม่ชอบเขาใช่ไหมไม่ใช่อีกมันเป็นแบบเรื่องอะไร SMB อะไรสักอย่างมันเป็นอ๋อตอนแรกนึกว่าอิดเพราะว่ามันตัวเหมือนไอ้ตัวอิดเลยอ่ะเป็นไงบ้างคือมันก็น่ากลัวนะมันก็ตกใจแต่เจ้าหน้าที่เยอะไปอ่ะเรารู้สึกว่าสตาฟเยอะไปสตาฟมันเยอะทุกจุดเลยอ่ะมันก็เลยแบบมันทำให้เราอุ่นใจเออสตาฟปุ๊บแล้วอุ่นใช่คือพอมีสตาฟแล้วมันอุ่นใจก็เลยแบบไม่กลัวแล้วไม่ตกใจแล้วแล้วคือด้วยความที่คือแถวอ่ะมันต่อกันยาวแล้วคนนั้นเจอพอคนนั้นตกใจแล้วก็แบบเดี๋ยวตรงนั้นก็เจออะไรเงี้ยมันต้องปล่อยให้เข้าแบบเหมือนตอนไปสิงคโปร์อ่ะมันจะปล่อยให้เข้าแบบอย่างเอ็มกับชินอ่ะปล่อยเข้า2คนมันไม่แบบซูบไปเลยไม่ได้ต่อแถวแบบเนี้ยคนมันเยอะไงอันนี้คนมันเยอะใช่ Transformer นะครับที่นี่มีด้วยเดี๋ยวเรามาเล่นกันวันไหนที่เรามาช่วงกลางวันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมากลางวันอีกนะครับที่ Universal ที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเล่น Transformer กันเอ้าตอนนี้ก็เล่นได้เหรอได้ตอนนี้อ่ะเอาใส่กระเป๋าที่นี่ใส่กระเป๋าได
งานวัดนะงานวัด5ลูก20ครับ5ลูก20อะไรอ่ะเสียตังเล่นป่ะน่ากลัวเป็นทีมแมมมอสนะฮะเสียดายจังเลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศภายในมาให้ดูนะครับแต่เราก็ไม่ควรไปละเมิดลิขสิทธิ์เขานะครับวันนี้คือสไตล์ผมนะคือผมก็จะแบบไม่แอบถ่ายอ่ะคือถ้าเขาแบบเห็นเราถ่ายแล้วไม่ให้ถ่ายก็ไม่ถ่ายอะไรเงี้ยโอเคนะครับสนุกมากไม่ผิดหวังที่ตั้งใจนะครับคือคาดหวังกับงานฮาโลวีนไนท์ฮอร์เรอร์นะครับที่นี่มากเพราะว่าเราเคยไปที่สิงคโปร์มาแล้วเนาะที่นี่ก็สุดนะครับใหญ่มากนะครับ Universal Studio ที่นี่คือโคตรใหญ่นะครับใหญ่กว่าที่ที่เราเคยไปมาสนุกมากคืนนี้นะครับฮาโลวีนไนท์ฮอร์เรอร์ก็จะจัดทุกปีนะครับช่วงวันฮาโลวีนนะครับก็มันจะจัดที่ Universal Studio นะครับปีนี้ไม่รู้ว่าสิงคโปร์มีไหมนะครับก็ไม่แน่ใจนะจริงๆมันจะจัดวนๆไปนะมันเหมือนกับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับคือเอาแบบไม่ชัวร์นะคือมันก็จะจัดแบบว่าปีละที่อะไรประมาณนี้นะครับหรือมันอาจจะเปลี่ยนนโยบายก็ได้นะครับก็คือจัดที่ทุก Universal Studio นะครับทุกที่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มีโอกาสลองมานะครับมาดูต้นตำรับเลยที่นี่นะครับของวัฒนธรรมแล้วก็ออริจินอลของ Universal Studio ก็ที่นี่ใช้ชีวิตกันเกือบจะปกติแล้วก็ปกติเลยแหละนะครับใช่แล้วคืนนี้นะครับสนุกมากก็ถือว่าไม่ผิดหวังเนาะสำหรับความคาดหวังที่เราตั้งใจไว้คืออย่างงาน Halloween Night Horror เนี่ยไอ้ Horror Night เนี่ยคือมันจัดจริงงานฮาโลวีนเนี่ยของ Horror Night เนี่ยมันจัดUniversal ทุกที่ป่ะทั่วโลกป่ะหรือว่ามันจะวนกันไปทุกที่ทุกที่ทั่วโลกใช่มั้ยคืออย่างปีเนี้ยตอนนี้ก็คือที่สิงคโปร์ก็จัดอยู่ที่ Japan ก็จัดอยู่ใช่มั้ยใช่มันก็มาตีมอ่า